สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาฟังข่าวสารนะครับมาฟังพฤติกรรมของมิจฉาชีพหรือว่า18มงกุฎนะครับซึ่งในระยะไม่นานภายในเดือน2เดือนนี้นะครับมีเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งหาที่ผ่านๆมาก็มีคนไปแจ้งความมีความเดือดร้อนนะครับจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่ากลุ่ม18มงกุฎกลุ่มนี้นะครับพฤติกรรมนั่นก็คือ จะมีการส่งข้อความ SMS นะครับไปยังโทรศัพท์มือถือของคนอื่นๆนะครับแล้วก็แอบ,บอ้างนะครับว่านางนี้นายนั้นคนชื่อนี้คนชื่อนี้นะครับไปกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็ไม่คืนเงินแล้วก็จะมาทวงถามกับชื่อคนที่เอาไปแอบ,บอ้างนะครับในความเป็นจริงก็คงไม่ใช่หรอกครับมิจฉาชีพมันแอบ,บอ้างมันพูดลอยๆขึ้นมาเองนะครับและ มันก็มีเบอร์โทรนะครับมีคอนแทคจากโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งมันบางทีมันก็ส่งข้อความไปหาไปบอกว่านายนั้นยืมเงินนะใช้ชื่อคุณเป็นผู้อ่าค้ำประกันใช้ชื่อคุณเป็นผู้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ใช้ชื่อบุคคลที่เป็นอ้างอิงอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็โทรมานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็โดนนะครับมันโทรมานะครับ พฤติกรรมของ18มงกุฎนะครับมันก็ได้โทรมาหาผมนะครับเมื่อเช้านี้มันโทรมานะครับมันบอกว่าฮัลโหลครับรู้จักนางนี้ไหมเราก็บอกเราก็ตอบไปนะครับไม่รู้จักครับมันก็พูดต่อเลยนะครับบอกว่านางนี้ไปกู้ยืมเงินมาแล้วเขาไม่ใช้เงินคืนเพราะฉะนั้นนางนี้นางนี้ได้ใช้คุณเป็นบุคคลอ้างอิงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้นี่แทนนางนี้นางนี้ต้องจ่ายเงินเรานะ ทีนี้เอาสิครับทีนี้ผมโมโห,โหเลยครับเลือดขึ้นหน้าเลยไอนางที่มันอ้างร้อยแปดพันเก้ามาผมไม่รู้จักนะครับมันบอกว่ามันจะให้ผมไปใช้นี่แทนผมก็เลยด่ามันไปฉาดใหญ่นะครับก็คือโอ้โหก็ออกคําไม่สุภาพนั่นแหละครับไออะไรก็แล้วแต่นะครับคิดไปและสำเนียงที่มันพูดนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับพูดไทยไม่ชัดเลยนะครับเอ,า,อาง่ายว่าพูด ่าเหมือนคนจีนพูดไทยหรือคนต่างด้าวพูดไทยไม่รู้ว่ากัมพูชาหรือเมียนมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พูดไทยไม่ชัดนะครับประมาณว่าคนนี้ยื้เงินคนคนี้ยื้เงินแล้วมากคือครูต้อเอาเงินมาคืนละอะไรประมาณนี้นะครับอ่ในผมพูดเขาเข้าให้ฟังผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นไปคุยกับตำรวจก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปโรงพักนะครับแล้วผมก็ แวนมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าก็ไปจริงๆนะครับเพราะว่าผมมีธุระไปแถวนั้นพอดีนะครับผมก็บอกว่าอ่ามึงอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวกูไปสถานีตํารวจมึงคุยกับตํารวจเลยก็แล้วกันนะครับอ่ามันก็ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยมันก็วางสายนะครับทีนี้ผมก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่สถานีตํารวจจริงๆนะครับสถานีตํารวจอ่าภูทรขุขันนะครับผมไปจริงๆนะครับนั่งสักพักมันโทรมาครับโอโ้แม่ ผมก็เลยรับสายแล้วก็เลยยื่นให้ฝ่ายสืบสวนพูดนะครับฝ่ายสืบสวนพูดอ่าคุณบอกว่าคุณโทรมาหาเขามารบกวนเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักอ่าตารวจพูดนะครับตํารวจพูดสายกับมันนะครับรบอกว่าคุณโทรมาหาเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยไปค้าประกันเงินให้ใครคุณจะว่ายังไงโอ้มันพูดดีมากครับต่อหน,น้านตํารวจนะครับมันบอกครับครับครับผมก็แค่ถามพี่เขานะครับว่าพี่เขารู้จักไหมถ้าพี่เขาไม่รู้จักก็แล้วไปนะครับแหมไอ้ห่า ตอนที่มึงคุยอยู่กับกู2คนนะไอ้เ hey, ฮ uh ียอฮแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมก็สปีกแบบแบดลี่ใส่มันเช่นกันนะครับผมบอกไอ้เดาเอานะครับไอ้เดาเอาก็แล้วกันนะครับซึ่งผมโมโหมากนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปค้ำประกันเงินให้ใครแล้วก็เอาอย่างนี้ว่าผมไม่เคยที่จะไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไปกู้ไปยืมสินอะไรติดหนี้ใครเออก็อาจจะมีบ้างนะครับติดหนี้ ยืมสินก็เล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราคุยกันได้ไม่เคยไปกู้เงินนอกระบบนะครับอาจจะมีบ้างนะครับไปกู้ยืมไปยืมกับสาวๆอย่างนี้นะครับอ่ะขอ,อไปอพูดเล่นนะครับถ้าคนไหนที่เป็นเจ้าหนี่ผมนะครับฟังผมอยู่ก็อ่ะเดี๋ยวถ้ามีก็จะไปจ่ายอันนี้เราเรารู้กันแค่2คนนะครับอ่ะมาเข้าประเด็นกันต่อนะครับทีนี้ผมเตือนเลยนะครับ ไอ้พวก18มงกุฎหรือว่าไอ้พวกมิดชาชีพวกนี้นะครับมันเดาสุ่ม4สุ่ม5ไปเลยมันไม่รู้ว่าได้เบอร์ใครหละครับมันก็โทรไปมั่วจะแจ้งว่าคนนี้ไปยืมเงินแล้วไม่คืนเงินเราคุณจะต้องอ่ามันจะบอกว่าคุณเป็นผู้คำประกันคุณเป็นผู้อ่าเขาเรียกอะไรคุณเป็นบุคคลอ้างอิงของคนนี้คุณจะต้องจ่าย โอ้โหมันง่ายเกินไปไหมครับในความหลักความเป็นจริงถ้าใครจะไปค้ำประกันถ้าใครจะไปเป็นบุคคลอ้างอิงหนึ่งมันต้องมีบัตรประชาชนเราทะเบียนบ้านเราแล้วก็ลายเซ็นของเราที่เราไปยืนยันตัวตนเหมือนไปธนาคารไปเป็นบุคคลค้ำประกันเวลาเราออกรถมันต้องไปคับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคณจะเอาชื่อใครก็ได้เอาเบอร์โทรใครไปค้ำประกันก็ได้แบบนี้มันก็ได้เหรอมันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชม ถ้าใครเจอพฤติกรรมแบบนี้อย่าไปตกหลุมพรางมันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปโอนเงินให้มันเด็ดขาดนะครับถ้ามันบอกว่าคุณจะต้องใช้นี่แทนคนนี้นะคนนี้ไม่ใช้ก็บอกว่าไปคุยกันที่โรงพักก็เลยก็แล้วกันนะครับบอกมันบอกพวก18มงกุฎหรือว่าพวกมิตราชีพนะครับให้ไปคุยที่โรงพักเลยนะครับแล้วก็คอยดูว่ามันจะมาไหมนะครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขี่รถไปสถานีตํารวจนะ อ่าเดี๋ยวคุณคุยกับตํารวจผมบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไปจริงๆนะครับเบอร์โทรบอกไว้เลยนะครับเบอร์ที่มันโทรมาหาผมนะครับมันจะใช้เบอร์0ูนย์มันจะไม่ใช้เบอร์ส่วนตัวนะครับอย่างเช่น0ูนย์แปดหนึ่งศูปมันจะไม่ใช้นะครับมันจะใช้เบอร์0ูนและผมลองโทรกลับเบอร์ที่มันโทรมา0ูนย์โทรกลับไม่ได้นะครับโทรกลับมันเหมือนกับว่ามัน เขาเรียกอะไรมันสายไม่ว่างตลอดเลยเหมือนกับว่าตัดทิ้งตัดทิ้งหรือว่ามันอาจจะตั้งระบบว่าไม่มีไม,ไม,ไม่โทรกลับก็ได้นะครับคือมันโทรหาเราได้ฝ่ายเดียวนะครับขึ้นต้นด้วย0ูนย์นะครับถ้าเจอเบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย0ูนย์นี้ให้ระวังอย่าไปเชื่อมันนะครับถ้ามันบอกว่าคุณจะต้องใช้นี่แทนคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้มากู้ยืมเงินเราอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดและไม่ต้องตกใจหรือถ้ากลัวให้ไปที่สถานีตํารวจนะครับ ไปปรึกษาตำรวจได้เลยในระหว่างที่มันโทรมาเนี่ยถ้าเราอยู่กับตำรวจให้ตำรวจเขาคุยนะครับตำรวจเขามีจิตวิทยาในการพูดนะครับเหมือนวันนี้มันโทรมาตำรวจก็พูดอ่าผมร้อยตำรวจเอกผมนายนั้นนายนี้นะครับเนี่ยมีคนเขามาลงบันทึกประจำวันมาแจ้งความเลยนะว่าคุณนะ่ะโทรมารบกวนเขาเนี่ยโทรมาหลายรอบแล้วมาทวงเงินมาบอกว่า อ่าคนนั้นเป็นหนี้แล้วให้คนนี้ใช้แทนเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กับผมที่สถานีตํารวจนะคุณจะว่ายังไงอ่าพอตํารวจพูดแบบนี้มันก็คาบคบครับอ่าผมก็แค่ถามพี่เขานะครับว่าอ่าพี่เขารู้จักคนนี้ไหมดูมันนะครับมันไปแบบลอยๆเลยนะครับแต่ถ้ามันคุยกับเราสองต่อสองนี่มันจะแบบโอ้โหใช้อํานาจบาดใหญ่ข่มขู่นะครับว่าคุณจะต้องจ่ายอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยคุณจะเดือดร้อนอีกอันนี้มันขู่นะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดนะครับไอ้พวก อันนี้ผมพูดในแง่ของพวก18มงกุฎนะครับไม่ใช่นี่ในระบบที่ทางธนาคารเขาโทรไปทวงอะไรนะครับอันนี้เป็นผมฟันธงเลยว่า18มงกุฎนะครับถ้าขึ้นต้นได้เบอร์0ูนโทรมาแล้วเราโทรกลับไปกลับไม่ได้ย้ําเลยว่าอย่าไปเชื่อมันและอย่าไปจ่ายเงินคืนให้มันนะครับถ้าเราไปกลัวมันหรือว่าแบบตกอกตกใจเนี่ยเ,เดี๋ยวจะคืนให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเขาทางมันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นผมเตือนเลยนะครับอย่าไปเชื่อมันพวก18มงกุฎที่ไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความ SMS มาทางโทรศัพท์มือถือนะครับมาบอกว่าคนโน้นคนนี้กู้ยืมเงินบริษัทเราแล้วเขาไม่ใช้คืนคุณเป็นบุคคลอ้างเองคุณจะต้องใช้คืนไม่ไม่จริงหรอกครับอย่างนี้อย่าไปใช้คืนเด็ดขาดเพราะบุคคลอ้างเองอะไรจะไม่ไม่มันไม่มีบัตรประชาสำเนาบัตรเราไปเลยสำเนาทะเบียนบ้านเราก็ไม่มีลายเซ็นเราก็ไม่มีมันไม่เหมือนการไปออกรถ ยนออกรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าแบบนั้นเออโอเคเราเป็นบุคคลค้ำประกันถ้าแบบนั้นน่ะเขาอาจจะมีสิทธิ์นะครับให้เราจ่ายแทนเพราะว่ามีลายลักษณ์อักษรลายเซ็นเราเป็นบุคคลค้ำประกันนะครับที่เราไปออกรถนะครับจําได้นะครับใครเพื่อนจะไปออกรถอ่าไปค้ำประกันให้กูหน่อยไปก็ไปออกรถมีสําเนาบัตรประชาชนเราสําเนาทะเบียนบ้านเรามีลายเซ็นเรามีรูปถ่ายเราเขาจะถ่ายรูปด้วยนะครับอ่อันโอเคอันแบบนั้นน่ะผมไม่เถียงนะครับว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะ ทวงคืนให้ใช้คืนแต่นี่นะครับไอ้พวก18มงกุฎเอ้ยไอ้พวกโจร500นะครับผมบอกมันเลยไอ้พวก18มงกุฎนะครับสำเนาบัตรเราก็ไม่มีทะเบียนบ้านเราก็ไม่มีลายเซ็นเราก็ไม่มีรูปถ่ายเราก็ไม่มีนะครับอยู่ๆจะให้เรามาใช้นี่มันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นผมให้ไปคุยกับสถานีตำรวจเลยครับแล้วมันก็โทรมาที่นั่นเจอตำรวจมันก็หง่อยอ๋อครับครับถ้าพี่เขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าสุดท้าย ผมลงบันทึกประจำวันไว้เลยนะครับสถานีตำรวจภูทรนะครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดลงบันทึกประจำวันไว้ไ่เฉยนะครับว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้คนไอ้เฮี้ยที่มันโทรมานะครับโทรมาบอกว่าต้องใช้นี่แทนกว่านั้นคนที่มันพูดถึงเราไม่รู้จักเลยนะครับผมไม่ได้รู้จักเลยสักนิดหนึ่งไม่รู้มันอ้างชื่อแม่งใครมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปเชื่อมันนะครับ อย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดไอ้พวก18มงกุฎนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย02นะครับคุณผู้ชมครับ02แล้วก็มี5อะไร9อะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ได้จําแต่ว่าผมก็ขี้เกียจที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับมันผมบล็อกมันไปเรียบร้อยแล้วย้ำนะครับ18มงกุฎส่ง SMS มาเข้ามือถือเราโทรมาหาเราว่า คุณจะต้องใช้นี่แทนคนนั้นคนนี้อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็อย่าไปจ่ายเงินแทนมันแล้วคุณจะปลอดภัยแล้วคุณจะไม่เสียเงินครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในการแชร์18มงกุฎครับศีส,สเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ